إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการอีหม่านต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่พวกเราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาดแม้นว่าเราและท่านทั้งหลายนั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์อย่างถูกต้องเชื่ออย่างถูกต้องศรัทธาอย่างถูกต้องมีความตักวามีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์แน่นอนที่สุดครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในสังคมปัจจุบันนี้สิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเรื่องราวของ World Cup ที่เกิดขึ้นที่ถูกจัดขึ้นนะครับที่ประเทศกาตาร์เอาละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผู้กมของการเล่นฟุตบอลผู้กมของการดูฟุตบอลมันเป็นที่อนุญาตแต่มันจะไม่อนุญาตก็ต่อเมื่อในการเล่นฟุตบอลหรือการดูฟุตบอลนั้นมันจะฮารามเช่นถ้าหากว่าในการเล่นฟุตบอลในการดูฟุตบอลนั้นมันมีการเปิดเผยเอาเราะมันมีการพนันเกิดขึ้นมันมีการยุแยงให้ทะเลาะวิวาทกันผู้กมมันก็จะเปลี่ยนไปสู่ต้องห้ามทันทีฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในกะลามุลลอฮ์ดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอันฟุซะกุมจงปกป้องตัวของสู่เจ้าทั้งหลายศาสนาอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับจะว่าแปลกก็แปลกแต่ถ้าคนที่เข้าใจถ้าคนที่รู้ซึ้งถึงหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเขาก็จะเข้าใจในตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาอิสลามของเรานั้นสั่งใช้ให้ปกป้องตัวของเราเองก่อนให้พ้นจากไฟนรกวะอะฮลีกุมแล้วก็ปกป้องครอบครัวภรรยาจะคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แล้วแต่มีความสามารถบรรดาลูกๆถ้ามีคนที่หนึ่งมีคนเดียวมีคนที่สองสามสี่หรือมีหลายต่อหลายคนก็แล้วแต่เป็นคำสั่งใช้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมปกป้องตัวของสู่เจ้าก่อนและครอบครัวของสู่เจ้านี่คือสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากเราจะขอต่ออัลลอฮฺประเด็นแรกประการแรกเราต้องขอให้กับตัวเองก่อนพ่อแม่สำคัญไหมพี่น้องสำคัญครับแต่ในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีให้สำนวนว่ารับบิฟิตลีพระเจ้าของข้าโอ้อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับตัวฉันด้วย
ตัวฉันคือใครนั่นก็คือผู้ที่ขอวาลีวาลีไดยะพอหลังจากนั้นก็ไปยังพ่อไปยังแม่นะครับนี่คือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปกป้องให้พ้นจากไฟนรกให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีประการแรกศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมได้บอกเอาไว้และมันเป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ากูอันฟุซากุมจงปกป้องตัวของสู่เจ้าทั้งหลายวะอะห์ลีกุมบรรดาครอบครัวของสู่เจ้าทั้งหลายให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับทุกวันนี้บางทีบางครั้งในการทำความผิดบางทีบางครั้งในการสิ่งที่เราประพฤติว่ามันเป็นบาปณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเราจะไปคิดว่ามันดีเองเนี่ยมันไม่ได้เราจะไปคิดเองเองว่ามันดีเรายอมรับได้ทั้งที่ศาสนาของอัลลอฮ์อายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันไม่ดีแต่จิตใจเรายอมรับแล้วเราก็บอกว่านั่นน่ะมันดีไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้องดีมันต้องดีตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าดีมันต้องดีตามที่อัลกุรอานตามที่หะดีษตามที่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันดีตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามและเช่นเดียวกันอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชั่วที่มันเป็นมุงกัดที่มันไม่ดีมันไม่ใช่ว่าจิตใจของเราจะไปพร่ำไปบอกไปเป่าประกาศว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีคนนี้มันไม่ดีสิ่งนั้นมันไม่ดีตามที่หัวจิตหัวใจของเราว่าไม่ใช่แต่ถ้าหากว่ามันจะไม่ดีมันต้องเป็นหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์เป็นหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากซุนนะจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมบอกว่าบาปทุกวันนี้อะไรบ้างละบาปพี่น้องครับบาปคือความผิดภาษาอาหรับเรียกได้หลายอย่างอัลอิสมุบาปตัวซาไม่ใช่ตัวซีนถ้าอิสมุตรงนั้นตัวซีนเป็นคำนามแต่อันนี้อัลอิสมุบาปบาปตรงนี้คือการที่เราได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปตรงนี้คือการที่เรานั้นได้ฝ่าฝืนแนวทางแบบฉบับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้วะลาตักรบุซซีนายกตัวอย่างอัลลอฮ์ห้ามในเรื่องราวของซีนาห้ามเข้าใกล้นี่ประการแรกห้ามที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าเข้าใกล้นะในเรื่องราวของซีนาแต่คนบ้านเราเมืองเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่ใช่ว่าบ้านเราเมืองเราอย่างเดียวหรอกครับคนต่างๆทั่วโลกกับเดินจูงมือกันคนต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เราโฟกัสตรงนี้คือศาสนาอิสลามบางทีบางครั้งลูกหลานของเราพี่น้องครับไปไหนมาไหนกับผู้ชายบางทีบางครั้งลูกหลานของเราไปไหนมาไหนกับผู้หญิงทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้ซินามันคือการฝ่าฝืนและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบางทีบางครั้งอะนะพี่น้องครับในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราเผลอไผลไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดมันคือความผิดที่เราจะต้องเตาบัตตัวนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าการที่ชายหญิงไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เขาสามารถจะแต่งงานด้วยกันได้ชายคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงไม่สามารถที่จะแต่งงานกับมะห์รอมของนางได้พ่อลูกนะที่เป็นมะห์รอมได้นะคือแต่งงานไปได้แต่ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่แต่งงานกันได้ถ้าแต่งงานกันได้นี่อย่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อย่าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปไหนมาไหน2ต่อ2อย่านบีบอกว่าถ้าชายหญิงอยู่ด้วยกันแล้วเผลอไปจับมือแตะเนื้อต้องตัวกันนบีบอกว่าเอาเหล็กแหลมๆนะตะปูแหลมๆมาจิ้มศีรษะของฉันมันยังดีกว่านี่คือความผิดพี่น้องอันเนื่องมาจากว่าศาสนาอิสลามของเราบอกเอาไว้ว่านี่แหละมันคือความผิดแต่เราบางทีบางครั้งพี่น้องครับเราบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกผู้ชายคนนั้นน่ะมันคนดีลูกเราไปกับเขาไม่มีปัญหาเพราะเราไว้ใจลูกเรา
เราไว้ใจเขาคนนั้นคือคนดีนี่ผมยกตัวอย่างก็ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาตักรอบุซซินานบีบอกว่าอย่าไปเข้าใกล้ถ้าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ชายหญิงบุรุษที่3คือชัยฏอนและถ้าเผลอจับมือแตะเนื้อต้องตัวกันขึ้นมาเมื่อใดก็แล้วแต่นบีบอกเอาเข็มแหลมๆมาทิ่มศีรษะของฉันมันยังดีกว่าผมจึงบอกกับพี่น้องว่าบางทีบางครั้งน่ะบาปของเราที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราไม่ต้องไปขวนขวายหาบาปทำหรอกครับพี่น้องแต่บางทีบางครั้งมันเกิดขึ้นกับการยอมรับในสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องในสิ่งที่เรามองว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็นี่แหละครับพี่น้องมันคือบาปที่เราไม่ต้องออกแสวงหาแต่มันเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวของเราเองก็ได้ด้วยกับวิธีคิดด้วยกับการนึกการคิดไปเองของเราแต่เราไม่ได้เอาตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานเราไม่ได้ดูตัวบทหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกเอาไว้ว่าห้ามอย่างนี้1 2 3 4อัลเลาะห์บอกกุรอานบอกซุนนะห์บอกนบีบอกถ้าเราเอามาตรฐานมาจากอัลกุรอานถ้าเราเอามาตรฐานมาจากซุนนะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับคนจะคิดไปทางเดียวกันทั้งหมดครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมอย่างเดียวเราบอกเราอยากเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่เคยปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำสั่งของพระองค์เลยเราอยากบอกว่าอยากจะเป็นคนดีมีอีมานตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราไม่เคยปฏิบัติให้มันตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเราบอกว่าปัจจุบันนี้ทำไมครับเขาฟีเวอร์กันในเรื่องราวของฟุตบอลโลกเอาสิครับพี่น้องเอาหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมาวางสิครับว่าอันใดทําได้เราพูดไปตามหลักเกณฑ์หลักการว่าอันใดต้องห้ามเราพูดไปครับตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องทราบไหมครับขนาดว่าอุลามะซาอุดีนะกีบาตเขายังฟัตวาว่าฟุตบอลน่ะฮารามแต่มันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อเล่นฟุตบอลแล้วอยู่ในกรอบอย่าทะเลาะกันมันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อต้องปกปิดเอาเราะห์มันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีสุรามันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการพนันมันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการปะปนระหว่างหญิงชายมันจะฮาลาลได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ยกย่องกาเฟรพี่น้องครับทุกวันนี้นักฟุตบอลพี่น้องครับที่เป็นต่างศาสนิกอันนั้นน่ะมันส่วนของเขานะแต่วันนี้เราพูดในฐานะที่ผมที่พวกเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งบางทีบางครั้งเราไปยกย่องกาเฟรและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีอย่าไปเอาศัตรูของอัลลอฮ์มาเป็นมิตรอัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปเอาศัตรูของอัลลอฮ์มาเป็นมิตรนบีบอกอย่าไปเอาศัตรูของอัลลอฮ์มาเป็นมิตรแต่เราอะพี่น้องพอเวลาทีมฟุตบอลหนึ่งชนะเช้ามาเราใส่เสื้อทีมนั้นพอเวลานักฟุตบอลคนนี้ได้รางวัลบัลลังก์ดอร์พี่น้องครับเช้ามาคุยในวงน้ำชาแล้วครับนี่มันคือเหตุการณ์จริงผมบอกแล้วพี่น้องวันเนี้ยไม่ต้องอะไรหรอกครับเราเอาอายะห์อัลกุรอานมาเป็นบรรทัดฐานเราเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานไอ้เรื่องความผิดนะพี่น้องครับไม่มีใครไม่มีหรอกครับแต่ศาสนาอิสลามของเรานะบอกว่าให้ปกปิดความผิดเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอเวลาเช้าตู่มาเอาแล้วครับเปลี่ยนโลโก้เฟซบุ๊กนี่ทีมชั้นชนะเมื่อคืนเปลี่ยนโลโก้เฟซบุ๊กครับเมื่อคืนทำแฮตทริกได้ศูนย์หน้าต่างศาสนิกนะครับนบีบอกว่าอย่าไปเอามาเป็นมิตรแต่เราอะมุสลิมบางคนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสักชื่อของนักฟุตบอลคนนั้นเอาละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมบอกแล้วไอ้เรื่องความผิดมันมีกันหมดทุกคนแต่อย่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเปิดเผยให้กับคนอื่นได้เห็นทำไมอะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ทำความดีนะพี่น้องทำความดีแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามะห์เจ้าของความดีตรงนั้นเขาจะเห็นไม่ว่าความดีด้วยกับการเก็บขยะออกข้างทางเก็บเศษตะปูออกข้างทางไม้ที่มันแหลมๆเราเก็บออกข้างทางไปใส่ถังขยะเอาไว้นบีบอกว่าโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทำความดีแม้แต่เพียงผงธุลีนะไปในวันกิยามะห์อัลลอฮฺให้เห็นและในทางตรงกันข้ามทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีพี่น้องครับฟะมัยยะมัลมิสกาลาชัรรบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีเท่านั้นแหละครับพี่น้องไม่ต้องเยอะไปในวันกิยามะห์ยะรอฮูเขาคนที่ทำจะได้เห็นมันฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในฮะดีษกุดซีฮะดีษกุดซีคือฮะดีษที่เป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซอฮีหของท่านอิหม่ามบุคอรีซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดเอาไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขามีเนียดที่จะทำความดีนะเนียดอย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่ยังไม่ได้ทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยจดบันทึกความดีให้กับเขาหนึ่งความดีเนียดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำ เนียดมาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดครับเนียดแล้วแต่งตัวแล้วใส่ตอบแล้วพกสรบันแล้วมาแล้วครับกลางทางแต่ปรากฏว่าพอมาถึงกลางทางรถติดมาไม่ได้มาไม่ทันอัลลอฮ์ให้ท่านแล้วพี่น้องครับในการเนียดของท่านหนึ่งผลบุญแล้วถ้าหากว่าใครที่เนียดทำความดีนะแล้วได้ทำบรรลุถึงเป้าหมายเนียดครับพี่น้องจะมาละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้อัลกอยุมเนียดแล้วมาถึงแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะได้ผลบุญตั้งแต่10ถึง700หรือมากกว่านั้นอัลลอฮ์จะให้กับคนทำแบบนี้เนียดแล้วทำบรรลุเป้าแต่สำหรับคนที่คิดในการทำความชั่วคิดอย่างเดียวนะครับแล้วไม่ทำความชั่วอัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับคนแบบนี้นะครับคนที่ตัดใจในความชั่วได้เขาไม่ทำอัลลอฮ์จะให้คนแบบนี้หนึ่งผลบุญแล้วใครก็แล้วแต่คิดที่จะทำความชั่วพี่น้องผมบอกแล้วนะครับคิดทำความชั่วอัลลอฮ์ยังไม่บันทึกแต่ถ้าตัดใจไม่ทำความชั่วได้อัลลอฮ์จะให้ท่านนั้นได้ผลบุญหนึ่งความดีนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องครับอันใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทษเราไม่ต้องออกนอกบ้านหรอกครับบางทีบางครั้งเราอยู่ในบ้านเราก็ทำความผิดได้แต่มันจะผิดมันจะถูกมันจะดีหรือมันจะไม่ดีเอาอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮ์มาเป็นบรรทัดฐานสิครับเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานสิครับเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์บรรดาซอลาฟุซอลเลห์มาเป็นบรรทัดฐานสิครับไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกมันนอนดึกทำไมอ่ะมันก็แค่ดูฟุตบอลเอาไม่เป็นไรหรอกลูกสาวเราไปกับเขาทำไมอ่ะเราไว้ใจเขาได้คนนี้ไว้ใจได้ไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเอาไว้แล้วเราไปทำพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยความเคารพนั่นมันคือความผิดที่จะต้องถูกบันทึกและแน่นอนที่สุดอันใดที่เป็นความดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบันทึกให้กับพวกเราในคนที่ทำความดีเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องเรื่องบาป มันมีกันหมดทุกคนแต่เราต้องปกปิดและเราก็พยายามที่จะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราพยายามที่จะขอดุอาวิงวอนขอต่อพระองค์ให้ลบล้างความผิดของเราและเราก็ต้องออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นคือออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นมะซียะในสิ่งที่มันเป็นความผิดความบาปเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ออกห่างจากความผิดแล้วและมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนแบบนี้เขาจะไม่จากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปไหนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกำหนดสวรรค์ให้กับคนดีๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา